สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอยฮาจิกับเกมโปเกมอนโซลซิลเวอร์นะครับผมก็เราจะมาออกเดินทางกันต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะออกจากเมืองไวโอเลตซิตี้นะครับเราจะไปที่โปเกมาร์ทกันก่อนก็เดี๋ยวนะได้ซูเปอร์โพชั่นมา1ขวดนะครับเอาเราจะมาซื้อซูเปอร์โพชั่นนั่นแหละซื้อสัก4แล้วกันเมื่อกี้ได้ไป1อันละแล้วก็อีกอันนึงคือซื้อรีเพลนะครับเอาไว้ไล่โปเกมอนป่านะครับ9วันน่าจะพอแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับไอตัวเทคสปีดนะครับรู้สึกว่ามันช้าซะเหลือเกินมาก็พร้อมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปทางซ้ายนะครับของเมืองเวเลซิตี้ก่อนเพื่อไปรับ HM นะครับที่จริงมันยังไม่จำเป็นนะมันไม่ถึงกับเอาไว้ใช้สำหรับการผ่านเนื้อเรื่องอ่ะก็ได้ท่า HM06 มานะครับเป็นท่า Rock Smash นั่นเองนี่เทคเร็วขึ้นแล้วเหรอผมว่าภาคเนี้ยเทคมันช้ามากเลยนะก็ที่นี่นะครับเป็นโบราณสถานนะครับเอาไว้สำหรับจับเจ้าอันโนนนะครับก็อันโนนนะครับเป็นโปเกมอนที่มีรูปร่างคล้ายๆกับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ A ถึง Z ก็คือเจ้าอันโนนเนี่ยจะมีรูปร่าง26แบบกันเลยทีเดียวแต่ว่าเราข้ามกันไปก่อนนะครับก็ค่อยมาจับกันทีหลังนะครับเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่สามารถจับได้ทุกตัวนะครับต้องมันค่อยๆเคลียร์ไปทีละส่วนอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาจับโปเกมอน1ตัวนะครับผมก็บอกไว้เลยแล้วกันว่าตัวนั้นก็คือเจ้าเมรีฟนะครับซึ่งเป็นโปเกมอนแกะสายฟ้านะครับตัวนี้อยากได้เก่งเจอทันทีแล้วครับตัวผู้นะครับผมเลเวล6ไปฮิโนก็แท็กเกิล1รอบจึกติดชาบ้าจริงไม่มียาแก้นะครับคงต้องกลับเซ็นเตอร์ก็เดี๋ยวใช้บอลปาเลย1ลูกได้ไหมกระดิก1กระดิกเฮ้ยยังไงเนี่ยฮะสงสัยจะไม่ง่ายนะครับฟิวปืดเข้าไปโอเคนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วชื่ออะไรดีครับชื่อนุ่มนิ่มดีกว่ามันมีขนนุ่มนิ่มนั่นเองนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มโอเคตัวผู้นุ่มนิ่มเดี๋ยวกลับไปเซ็นเตอร์ก่อนเดี๋ยวซีโปเกมอนป่าอัมโบโอ้โหมีอะไรเนี่ยอินทิมิเดตอะไม่มียาแก้ชาใช่ไหมเอ้ยรู้สึกว่ามีนี่นี่ไงมีใช้ดิแล้วก็เติมเลือดนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปที่เซ็นเตอร์ให้เสียเวลาไปลุยกันต่อก็มุ่งสู่ถนนหมายเลข32ครับเดี๋ยวก่อนพนมจะรีบไปไหนล่ะเฮ้ยโอ้นายเนี่ยมีโปเกมอนที่เจ๋งมากเลยนะนี่คงผ่านยิมหนึ่งมาแล้วล่ะสิทาก็เดี๋ยวฉันจะให้นี่เป็นของขวัญแล้วกันนะก็เป็นมิราเคิลซีดนะเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีของท่าประเภทพืชนะอะไรนะตาลุงฉันไม่มีโปเกมอนพืชสักหน่อยเอ้ยเดี๋ยวลืมใช้รีเพลนะครับเจอโปเกมอนอีกเสียเวลาป่ะลุยเทรนเนอร์คนแรกนะครับจะเป็นโปเกมอนตัวอะไร
มาสู้กันโกรัตต้าอีกตัวเป็นซูแบทเหรอตบท้ายด้วย Quick Attack ฟืดเข้าไปชนะไปได้นะครับได้ Repel อีก1ขวดนี่เธอทำไมมองกำแพงอย่างนั้นล่ะมาเป็นเพื่อนกับฉันก่อนสิอะไรนะBattle เหรอฉันกำลังคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่เลยนะเนี่ยเธอเนี่ยมาขัดจังหวะจริงแต่ถ้าอยาก Battle นะก็จับไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเดี๋ยวจัดให้เลยเด็กโปเกมอนของฉันที่มีนะคือนิโดรันตัวเมียหาอะไรนะมีแค่นี้เองเหรอมาเดี๋ยวเจอฮิโนหน่อยนี่พ่นไฟซะไอ้เคเอ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยทนถ้าพ่นไฟของฮิโนฉันได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะนิโดรันตัวเมียของเธอนะโอ้ฮิโนของเธอเนี่ยมันเท่มากเลยนะเนี่ยฮะอะไรนะเธอเนี่ยกำลังออกเดินทางผจญภัยงั้นอยู่เหรอเฮ้ยเอ้ยมาเป็นเพื่อนกับฉันเถอะเนี่ยฉันขอเบอร์เธอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันน่ะจะเลิกกับแฟนคนเมื่อกี้เลยนะเนี่ยฉันอยากได้ยินทุกๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเห็นน่ะก็จัดไปนะครับแจกเบอร์สาวอีก1เบอร์นะครับโอ้โหก็อย่ารอช้านะครับเอารีเพลหมดฉีดต่อนะครับเพื่อไม่เสียเวลาไปกันเจอเทรนเนอร์อีกหนึ่งคนนิโดรันตัวผู้ชนะไปได้อีก1คนนะครับนี่ตรงนี้มีบอล1ลูกที่ M09 Bullet Seed นะครับถ้ากระสุนเมล็ดพืชอ่ะคงติดให้ฮิโนไม่ได้นะครับเกรดบอลอีก1ลูกได้อยู่มาสู้กับฉันส่งเป็นอุป้านะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนน้ำแล้วก็ดินน่าจะทนไฟได้พอสมควรลดน้อยมากเลยนะแต่ก็ถือว่าลดโอเคอยู่อีกสักรอบไม่ KO นะครับอือหือโดนมัดช็อตลดสปีดด้วยไม่เป็นไรเรามี Quick Attack เรียบร้อยฮิโนครับเลเวล17เดี๋ยวไปเคลียร์เทรนเนอร์ด้านบนก่อนนะครับรีเพลหมดมาเจอกันเป็นฟิชเชอร์แมนเหรอเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนของฟิชเชอร์แมนเนี่ยจะเป็นยาอมแก้เจ็บคอนะฟิชเชอร์แมนเฟรนด์น่ะเล่นมุกอะไรวะมาควิกแอคแทงอีกรอบนี่ซูเปอร์โซนิกก็ไม่โดนหรอกเฮ้ยเดี๋ยวใช้ท่าที่มัน
ปิดมึนสิไม่ชอบ237 EXP นะครับโออยากได้เบอร์เหรออยากเป็นเพื่อนกับฟิชเชอร์แมนสินะมาถึงเราอยากเป็นเพื่อนก็เราได้เป็นฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เรียบร้อยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยาอบนะครับมาเจอกันอีกคนนึงอ๋อเนโรโมเนโรโมเนโรโมเอมเบอร์ไปหลับเบื่อถ้าหลับจริงๆคราวที่แล้วเนี่ยโดนหลับไป4เทิร์นน่ะรู้สึกวอเตอร์สปอร์ตนะครับลดพลังโจมตีธาตุไฟหลับหลับตื่นสิเฮ้ยตื่นหลับตื่นแล้วโอเคไม่ KO นะครับปิดท้ายด้วย Quick Attack เรียบร้อยเดี๋ยวสลับตัวไปให้น้องนุ่มนิ่มเก็บเวลบ้างดีกว่ายังไม่น่าสู้ได้นะก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวนะครับมาให้ฮิโนจัดการบับเบิ้ลลดเยอะเลยทีเดียวบับเบิ้ลอีกหนึ่งรอบมาควิกแอคแท็กชุบนุ่มนิ่มครับเลเวล7ดีมากน้องนุ่มนิ่มเอ้ยกำลังตกปลาอยู่แล้วลุงมันแบทเทิลกับฉันก่อนสิเอ้ยอะไรนะแกเนี่ยทำให้ปลาที่ตกได้เนี่ยหายไปซะงั้นน่ะแกต้องชดใช้ด้วยนี่คอยคิงเมนหน้าคอยคิงมันจะต้องมีเทรนเนอร์ที่มีโปเกมอนเยอะๆนะทุกตัวแล้วต้องเป็นคอยคิงแล้วมันเสียเวลามากเพราะว่า EXP ที่ได้จากคอยคิงเนี่ยมันน้อยกระจิบดิ้นเหลือเกินเอาเป็นปลาย่างไปซะคือแอคแท็กชนโหโดนคอยคิงชนติดคริว่ะโหช่างเป็นความอับอายของการเกิดเป็นโปเกมอนอะไรอย่างนี้เอมเบอร์นี่กลายเป็นปลาเผาไปซะเดี๋ยวอีกตัวให้น้องนุ่มนิ่มเก็บกวาดดีกว่ามานุ่มนิ่มเลเวล7แล้วเหรอถ้าไอตัวนุ่มนิ่มเลเวล10เนี่ยจะมีถ้าทันเดอร์ช็อคนะครับก็แต่ตอนนี้ก็ยังชีวิตลำบากลำบนอยู่นะครับยังไม่มีท่าสายฟ้าต้องใช้ท่าชนไปก่อนนะครับซึ่งเบาๆไม่โดนแค่ชนคอยคิงยังไม่โดนอ่ะอย่าทำให้เสียเวลาสิคอยคิงนี่ติดคริสนะครับโอ้โหเรียบร้อย21 EXP ก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับน้องนุ่มนิ่มเฮ้ย
ก็น่าจะหมดละโอเคปะเดินกันต่อนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ้าวเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มมีเวลาว่าสองสามชั่วโมงไหมล่ะสองสามชั่วโมงเลยล่ะเดี๋ยวผมรีบไปเมืองต่อไปเนี่ยเอาสักสองสามนาทีแล้วกันก่อนเนี่ยฉันมีสิ่งดีๆมานำเสนอนะเป็นหางยาดงนี่เต็มไปด้วยโภชนาการแสนอร่อยเลยล่ะก็ราคาเนี่ยไม่แพงหรอกก็แค่หนึ่งล้านโปเกดอนเองอยากได้หรือเปล่าล่ะฮะอะไรนะลุงหนึ่งล้านโปเกดอนเลยเหรอโอ้โหแพงอะไรจะแพงขนาดนี้วะขายแล้วกินหางยาดงมาเป็นอาหารได้เหรอตอบโนแล้วกันครับผมตอนนี้ผมไม่มีตังค์อ่ะเพิ่งเริ่มผจญภัยกำลังจนมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยแกมันอยากได้เหรอเฮ้ยทำเป็นงงอะไรอย่างงี้โดนด่าเฉยตรงนี้มีเซ็นเตอร์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะล่วงหน้ามาสู้กับคนนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าถ้ำผ่านถ้ำนี้ไปก็จะใกล้ถึงเมืองถัดไปละป๊อปโปเลเวล6นะครับนี่เผาให้ราบเลเวล18โอเคครับมาอีกตัวหนึ่งเป็นโอนิซุซุเมะนะครับเดี๋ยวส่งนุ่มนิ่มลงไปจัดการละกันน่าจะชนะนะต้องชนะแหละคือได้มาลองทดสอบพลังของนุ่มนิ่มดูนะครับก่อนอื่นเราจะลดพลังโจมตีโอ้โหดูลดพลังป้องกันมาก่อนเลยนี่คำรามโอ้โหโดนกลับนะครับโดนลดพลังโจมตีบ้างนะครับนี่ลดไป2ขั้นแล้วมานุ่มนิ่มต้องชนะให้ได้นะโอ้โหโดนลดชนลดนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหแล้วนี่ก็ยังไม่นี่กล้าไม่ให้เราตีเข้าเลยใช่ไหมฝั่งนั้นก็ตีไม่เข้าเหมือนกันนะครับเฮ้ยขอติดคริติคอลสักดอกเถอะมาศึกตัดสินอันยาวนานครับระหว่างนุ่มนิ่มกับโอนิซุซุเมะจะเป็นยังไงตอนนี้เราค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าลดเลือดลดเยอะแล้วแต่เราก็ยังโดนลดพลังโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับโหดนำซ้ำยังลดพลังป้องกันอีกโอ้โหอะไรจะโหดร้ายขนาดนี้ครับอินอกชัวโคตรกระดิกแค่นิดเดียวเองอ่ะอีกกี่เทิร์นวะเนี่ยจะตีตายชนไม่โดนเอ้ยทำไมไม่โดนล่ะเฮ้ยชนเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วเดี๋ยวสู้เขานุ่มนิ่มสู้เขาติดคริสักดอกเฮ้อเดี๋ยวต้องรวมพลังเอาใจช่วยนุ่มนิ่มนะครับผมก็ใครที่ดูอยู่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องนุ่มนิ่มด้วยนะครับกำลังจะชนะแล้วนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเฮ้ยเฮ้ยติดชาเดี๋ยวเติมเลือดน้องนุ่มนิ่มก่อนนี่นุ่มนิ่มมารับไปซะพลังโพชั่นแน่เราโกงนะครับเรามียาลดเยอะว่ะเพราะว่าโดนลดพลังป้องกันไปเยอะเอ้ยสู้ไม่ได้เหรอไม่เราจะไม่ยอมแพ้นะครับ
เอาดิเอาดิเรามียาเอาดิไอ้นี่ติดชาไปมาเมื่อกี้ลดพลังป้องลดพลังโจมตีเราเหรอไป go มาคราวนี้คงจิกเราเบาลงเยอะแล้วล่ะไอ้นกเวนจนนี่ติดชาไปชนเหลืองแล้วได้เลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้วตอนนี้เหลือชนอีก15ครั้งนะครับสบายอีกนิดเดียวเท่านั้นเยสชนะเจ็บร้อยน้ำนิ่ม99 XP หรือว่า8นะครับนี่โอ้โหเกือบเต็มหลอดน้องน้ำนิ่มน้องน้ำนิ่มเดี๋ยวกลับไปรักษาก่อนก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับความพยายามของน้องน้ำนิ่มมากลับไปพักผ่อนก่อนนะครับโอเคก็โอ้โหตอนนี้เรามากันได้เกือบครึ่งทางแล้วนะครับก็ครึ่งทางแล้วแหละสำหรับการไปยังเมืองถัดไปนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอพักไว้ตรงนี้นะก่อนนะครับผมก็ให้นุ่มนิ่มเนี่ยได้พักผ่อนนะครับก็เราได้ออกจากเมืองไวเลสซิตี้นะครับก็ไปรับ HM06 แล้วก็ผ่านโบราณสถานที่มีอันโนนอยู่แต่ว่าข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็มาสู่ถนนหมายเลข32ครับเพื่อจับสมาชิกใหม่เข้าทีมนะครับซึ่งก็คือน้องนุ่มนิ่มครับเมรีโปเกมอนประเภทแกะสายฟ้านะครับผมแล้วก็เดินสู้กับเทรนเนอร์ต่างๆมากมายครับแจกเบอร์ไป2คนด้วยกันนะครับสุดท้ายก็ตอนนี้เรามาอยู่หน้าถ้ำนะครับเป็นถ้ำที่นำทางไปสู่เมืองถัดไปนะครับก็ใกล้ถึงเมืองถัดไปกันแล้วนะครับก็จะเป็นยังไงกันต่อไปก็ติดตามชมกันต่อนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมโปเกมอน Soul Silver นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับคลิปนี้แล้วก็กดติดตามที่ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมก็แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ